สวัสดีนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในวันที่31มกราคมนะครับเป็นวันสุดท้ายของเดือนมกราคมปี2561นะฮะตอนนี้เวลาทุ่ม50นาทีนะครับเราต้องบันทึกไว้หน่อยนะฮะเพราะเป็นการแชร์ริ่งประสบการณ์อีกแล้วนะครับรวมถึงในมุมของผมก็คือการให้ความรู้หรือว่าการมาแนะนำโซลูชันอะไรต่างๆถือเป็นเรื่องที่ผมมีความสุขมากนะครับมีการทําบุญแบบหนึ่งชอบมากในเรื่องของการให้ความรู้มักจะชอบเวลาใครถามแต่ว่าคําถามก็ต้องดูด้วยนะบางคนถามคําถามในสิ่งที่ไม่ควรถามเงี้ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็ไม่เคยปฏิเสธที่จะไม่ตอบนะฮะก็อย่างวันนี้เนี่ยครับครับวันนี้ทราบก็มีจันทรุปราคานี่เราก็มองจากห้องผมก็เห็นอยู่นะฮะพระจันทร์สีเลือดนะครับวันนี้มามีจริงๆแล้วมีคำถามอยู่ประมาณ3คำถามแต่ว่าที่ใส่ไปเนี่ยนะฮะมีประเด็นก็คือที่เหมือนกันก็คือว่างานใหม่มาให้เลือก2ที่เนี่ยเราจะตัดสินใจอย่างไรดีนะครับประมาณว่าเงื่อนไขมันมีคำถามจากน้อง2คนเนาะอันแรกก็คืองานเยอะนะครับงานเงินเยอะแต่ทำงาน6วันกับงานเงินเดือนน้อยทำงาน5วันอันที่2งานเงินเดือนเยอะแต่ไม่มีโบนัสกับงานเงินเดือนน้อยแต่มีโบนัสนะครับแต่ก่อนจะเข้า2หัวข้อนี้เนี่ยบังเอิญมันมีคำถามแทรกขึ้นมาเมื่อวานนะครับหลังจากที่ผมไลฟ์ไปว่าเกี่ยวกับเรื่องเอ้ยถ้าเรารู้สึกว่าเราเงินเดือนน้อยเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างว่าเราจะพิสูจน์ยังไงว่าเราเงินเดือนน้อยจริงจะไปต่อรองเพิ่มจากบริษัทดีไหมอะไรประมาณนี้ก็มีน้องคนนึงถามมานะครับประมาณว่าบ่นน้อยเนื้อต่ำใจนะฮะบอกว่าเราตัวเขาเองเนี่ยทำงานหนักมากเมื่อก่อนแผนกเขาใหญ่ใช่ไหมครับแล้วตอนนี้เหลือเขาคนเดียวก็ต้องดูแลหลายอย่างในองค์กรนะฮะเป็นงานระบบอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็เขาฝึกฝนพัฒนาตัวเองมาตลอดเวลาจนสามารถดูแลทุกอย่างในบริษัทได้หมดและทําได้คนเดียวด้วยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบริษัทเนี่ยกลับตอบแทนเขาในผลที่ตรงข้ามก็คือว่าได้รับการปรับเงินเดือนเนี่ยมันน้อยเกินไปนะมันน้อยมากทําให้เขารู้สึกแย่มากตัดปรับแบบน้อยจริงๆในที่เขาส่งมานะฮะแล้วก็ปัจจุบันเงินเดือนที่เขาได้รับเนี่ยมันก็น้อยมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับฐานเงินเดือนวุฒิปริญญาตรีนะครับ2-3ปีทำงานมาเงินเดือนขึ้นน้อยมากต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรีคำถามก็คือควรทำยังไงดีครับประเด็นเนี่ยคือต้องทำความเข้าใจก่อนนี่แบบไปเร็วๆนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่ได้เข้าเรื่องคำถามวันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าไอ้สถานการณ์ที่น้องเขาเจอเนี่ยผมไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นั้นๆดังนั้นการที่เขาให้ข้อมูลมาเนี่ยผมไม่ต้องวิเคราะห์ตามข้อมูลที่เขาให้มาดังนั้นคำแนะนำของผมก็คือว่าก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่ถ้าจะไปคุยกับเจ้านายก็บอกข้อเท็จจริงไปถ้าสิ่งที่น้องเขาพูดมาเป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นความสามารถจริงๆมีผลงานจริงๆว่าเขาทำคนเดียวได้ซัพพอร์ตคนทั้งองค์กรได้ก็คุยเลยนะครับแล้วก็ขออะไรก็ขอกันตรงๆนะฮะนำเสนอกันตรงๆขอคำแนะนำกันตรงๆเขาให้ไม่ให้นั่นอีกเรื่องนึงนะครับควรทำอย่างไรดีเนี่ยผมต้องถามก่อนว่าแล้วถ้าทำแล้วผลลัพธ์ไม่ได้ออกมาเนี่ยอย่างที่อยากได้เนี่ยจะมียังไงต่อก็ต้องคิดต่อด้วยนะถ้าเดินไปคุยแล้วเขาไม่โอเคก็ต้องวางแผนต่อไปด้วยว่าเราจะอยู่กันที่นี่ต่อไปหรือจะไปที่ใหม่บางทีผมอยากให้ทุกคนลองทำอะไรเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะมานั่งถามตัวเองว่าควรทำอย่างไรดีเพราะว่าการถามตัวเองแบบนี้ที่เราตั้งคำถามว่าควรทำอย่างไรดีนั่นหมายความว่าเราไม่มีความมั่นใจอะไรเลยไงบางทีลองอะไรเล็กๆเนี่ยมันเป็นการพิสูจน์บางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่จำเป็นต้องไปคุยกับเจ้านายตรงๆอย่างเรื่องเงินเรื่องทองก็ได้แต่แซะกระแซะเข้าไปนิดๆก็ได้ให้เขาพอจะสะกิดใจเขานึกถึงเราบ้างก็ได้บางทีมันอาจจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นก็ได้ผมว่านะกลับไปลองฟังไลฟ์เมื่อวานดูดีๆผมพูดไปหมดเรียบร้อยแล้วว่าจำได้เลยประเด็นสำคัญที่ผมย้ำถ้าเป็นคนมีของจริงเนาะและพิสูจน์ทราบแล้วว่าถ้าไม่มีเราเขาลำบากเนี่ยการที่จะไปคุยกับเจ้านายเนี่ยมันจะมีผลลัพธ์เป็นบวกมากกว่าผลลัพธ์ที่เป็นลบแต่การไปคุยไม่ใช่ไปขู่เขานะครับไม่ใช่ไปเบ่งหรือว่าไปบอกว่าเขาจะขาดเราไม่ได้คงไม่ไปพูดประเด็นแบบนั้นเนาะคงต้องพูดไปในเชิงลักษณะว่าเราอยากให้เขาช่วยเราอยากให้เขาเห็นใจแบบนี้มันถึงจะไปต่อได้นะครับนี่เป็นของคำถามที่ถามมาซึ่งเกี่ยวข้องกับ Facebook Live เมื่อวานคราวนี้มากลับเข้าเรื่องของวันนี้เลยแล้วกันเรื่องของวันนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นแรกก็คือว่าเอาข้อแรกก่อนเวลามันมีงานเข้ามา2ที่เนี่ยกรณีงานที่แรกที่เสนอมาเงินเดือนมันเยอะแต่ทำงาน6วันส่วนเงินเดือนน้อยทำงาน5วันผมเคยพูดเสมอในไลฟ์หลายๆตอนว่าเฮ้ย
จะเปลี่ยนงานหรือจะอะไรสักอย่างเนี่ยมันจำเป็นต้องมีเงื่อนไขในการตัดสินใจแล้วก็ในการเลือกที่จะไปทำงานที่ใดที่หนึ่งเนาะแล้วก็เวลาคนเปิดคำถามว่าเลือกทางไหนดีเนี่ยประเด็นที่ผมสรุปได้เลยก็คือว่าน้องน้องน้องที่ถามมาเนี่ยไม่มีไอเดียไม่มีเงื่อนไขในการตัดสินใจเลยมาถามความเห็นผมว่าเปิดประเด็นมาเลยว่าจะเลือกทางไหนดีถ้าผมตอบในมุมของเป็นตัวผมเองจริงๆผมก็จะต้องบอกตรงๆว่าชีวิตเป็นของคุณเนาะผมไม่สามารถเลือกทางเดินให้คุณได้คุณต้องเลือกทางเดินด้วยตัวคุณเองแต่คุณจะเลือกได้แม่งต้องเลือกจากเงื่อนไขชีวิตตัวเองเว้ยถ้าเกิดคุณให้คนอื่นเลือกให้อย่าลืมนะครับต่อให้เขาอาจจะให้แง่คิดอย่างดีให้ตัวอย่างเยอะแยะแต่เงื่อนไขและตัวอย่างมันก็จะเจือปนจากประสบการณ์ของคนคนนั้นซึ่งประสบการณ์ของคนคนนั้นอาจจะไม่ได้ตรงกับเงื่อนไขที่คุณต้องการก็ได้ดังนั้นจงยึดหลักที่ตัวเองมีก่อนเป็นอันดับแรกว่าเงื่อนไขในการเปลี่ยนงานของเราเนี่ยเรามีเงื่อนไขอะไรบ้างถ้าเรามีเงื่อนไข 5-6 ข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหรือจะ 7-8 ข้อก็แล้วแต่การไปถามคนอื่นเนี่ยแล้วเราได้แง่คิดหรือได้ตัวอย่างหรือได้มุมมองของคนอื่นเนี่ยมันจะมาช่วยเราได้ง่ายกว่าเพราะบางทีมุมมองของคนอื่นเนี่ยอาจจะมีเงื่อนไขบางสิ่งบางอย่างที่มันคล้ายกับเงื่อนไขของเราแบบนี้เราจะสามารถสรุปแล้วก็เลือกทางเดินเลือกงานที่เราอยากไปได้ง่ายมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่เคยมีเงื่อนไขอะไรมาก่อนเลยเนี่ยมันจะยากแล้วมันจะวกวนอย่างเงี้ยต่อให้คุณไปถามคน10คนเขาให้คุณมา10อย่างแล้วคุณจะเลือกทางไหนอ่ะถามคน10คนมีงาน2งานคนนึงเลือก5อันที่1อีก5คนแรกเลือกงานอันที่1 5คนหลังเลือกงานอันที่2แล้วมันกลายเป็น50 50คุณก็เลือกไม่ได้อยู่ดีคุณก็จะสับสนอยู่ดีคุณก็ยังไม่มั่นใจอยู่ดีเพราะตัวคุณเองไม่มีหลักยึดไงในการตัดสินใจไปทำหลักยึดมาก่อนอ่ะสมมติว่าสำหรับคนที่มีหลักยึดแล้วแต่ก็ยังงงเงื้อไม่รู้จะเลือกทางไหนดีง่ายที่สุดเลยนะครับเวลางานมาให้เลือกเนี่ยกรณีแรกนะครับเอากรณีแรกนะครับเงินเดือนเยอะแต่ทำงาน6วันเงินเดือนน้อยทำงาน5วันผมยกตัวอย่างเอาตัวเลขจริงเลยแล้วกันน้องก็บอกว่าที่แรกเนี่ยที่เป็นเงินเดือนเยอะทำงาน6วันเนี่ยก็คือเสนอมาให้เงินเดือน 15,000 สมมุติติ้งต่างเงินเดือน 15,000 5,000 บาททำงาน6วันเดือนนึงก็ประมาณ24วันแล้วกันนะตีว่า1เดือนมี4สัปดาห์ทำงานปกติ5วันถ้าทำวันเสาร์ด้วยก็เป็น6วันใช่ไหมฮะ6 4ก็คือ24เอา 15,000 หาร24มันตกเท่ากับว่าค่าแรงที่เราจะได้ก็คือวันละ625บาทนะครับอันที่2เงินเดือนน้อยแต่ทำงาน5วันไม่ทำเสาร์อาทิตย์เงินเดือน 13,800 บาทหารด้วย20วันเพราะว่าทำงาน4สัปดาห์สัปดาห์ละ5วันก็คือ5 4 20 13,800 หาร20เท่ากับ690บาทดูนะครับถ้าถามเป็นแบบ subjective ก็แบบนี้แหละเงินเดือนเยอะทำงาน6วันกับเงินเดือนน้อยทำงาน5วันแต่ถ้าเอาหลักคณิตศาสตร์ง่ายๆมาช่วยเอาเงินเดือนหารวันที่ทำงานจริงๆเราจะพบว่าไอ้เงินเดือนเยอะเนี่ยทำงาน6วันเนี่ยรายได้ต่อวันมันเท่ากับ625บาทเองเมื่อเปรียบเทียบกับเงินเดือนน้อยทำงาน20วันน่ะรายได้ต่อวันถึง690บาท690บาทต่างกับ625บาทเท่าไหร่อ่ะก็เยอะใช่มั้ยก็ต่างกันตั้ง70กว่าบาทเอ้ยต่างกัน60 65บาทนะนั่นหมายความว่าถ้าคุณทำงานเงินเดือนน้อยแต่ทำงาน5วันรายได้ต่อวันมากกว่าเงินเดือนที่คุณคิดว่ามันเยอะแต่ทำงาน6วันนะครับนี่นะฮะมันคือภาพลวงตาบางคนเนี่ยไปมองตัวเลขไงชอบบอกว่าอยากได้ตัวเลขเงินเดือนเยอะๆแต่ไม่ได้ดูคอนดิชันตามหลังมาว่าเฮ้ยแม่งทำงาน6วันว่ะหรือเฮ้ยแม่งทำงานเสาร์เว้นเสาร์ว่ะนี่แหละง่ายๆเลยวิธีของผมง่ายๆเลยเพราะผมมีเงื่อนไขในการเลือกไงแล้วผมจะไม่มีคำถามนี้ด้วยนะเพราะผมไม่ชอบทำงานเสาร์อาทิตย์เวลาผมจะหางานผมจะดูเฉพาะที่ทำงาน5วันเท่านั้นนั่นหมายความว่าเบสไลน์หรือเงื่อนไขที่ผมล็อกไว้แล้วก็คือว่าเงินเดือนที่เขาเสนอมาในแต่ละที่ไม่ว่าจะเป็นที่ที่1ที่ที่2มันต้องเบสออน5วันเท่านั้นนี่แหละครับถ้าเรามีเงื่อนไขในการตัดสินใจในการเปลี่ยนงานเนี่ยมันจะไม่มีคำถามนี้แน่นอนเพราะคำถามนี้ผมถือว่าเกิดจากการที่เราไม่มีเงื่อนไขนะอาจจะถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆนี่จะไงจะเบิร์ดกระโหลกให้ถามแบบนี้แสดงว่าขาดเงื่อนไขจริงๆคราวนี้เรามาดูคำถามอันที่2งานเงินเดือนเยอะแต่ไม่มีโบนัสกับงานเงินเดือนน้อยแต่ไม่มีโบนัสไอ้แบบนี้เนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกัน
อาจจะไม่ได้บอกว่าไม่มีเงื่อนไขในการตัดสินใจเปลี่ยนงานแต่บังเอิญมันมีความซับซ้อนเกิดขึ้นที่ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงที่เขาให้มาเนี่ยเขาไม่ได้ให้ตัวเลขเงินเดือนมาแล้วก็ไม่ได้ให้ตัวเลขโบนัสมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงวะนะเพราะว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันถ้าไม่มีตัวเลขทางคณิตศาสตร์มาเนี่ยมันตอบยากนะครับมันตอบยากมากถ้าเกิดเอาแบบนี้แล้วกันคิดง่ายๆเงินเดือนเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างการที่เราได้เงินเดือนเนี่ยตัวเลขเงินเดือนมันมีผลต่อการเปลี่ยนงานนะครับตัวเลขเงินเดือนมีผลต่อการเอาไปกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อนู่นซื้อนี่เต็มไปหมดการที่เรามีตัวเลขฐานเงินเดือนที่เยอะมันย่อมได้เปรียบนะครับมันแน่อยู่แล้วเพราะตัวเลขเงินเดือนเนี่ยมันเป็นตัว reference จะเปลี่ยนงานใครเขาจะจ้างเราก็ต้องให้เงินเดือนมากกว่าเงินเดือนที่เราได้ใช่ไหมครับในกรณีที่เรามีความสามารถมีของก็อยากได้เรานี่ยังไงก็ต้องให้มากกว่าที่เราเคยได้อยู่แล้วแหละคงไม่มีบริษัทเทงซวยที่ไหนอยากได้เราไปแล้วไม่ให้เงินเดือนเท่าเดิมหรือว่าเงินเดือนน้อยกว่าเดิมนะครับแต่ว่ากรณีที่บริษัทมันมีเงื่อนไขว่าเฮ้ยเงินเดือนเฮ้ยมาอยู่กับเราเธอเงินเดือนขึ้นอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าเรามีโบนัสเยอะมากเฮ้ยเรื่องนี้มันต้องคิดดีๆนะครับตามกฎหมายแล้วเนี่ยโบนัสเนี่ยมันเป็นให้บริษัทถ้าเขาอยากจะให้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการขึ้นอยู่ปัจจัยหลายๆอย่างบริษัทมีสิทธิ์จะไม่ให้โบนัสก็ได้หรือมีสิทธิ์จะให้มากหรือให้น้อยก็ได้โบนัสไม่ใช่สิ่งที่อัมมัสก็คือไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องได้ตลอดไปไม่ใช่สิ่งที่เราต้องได้ตลอดปีโบนัสไม่ใช่เรื่องของการการันตีนะฮะนอกจากเขาบอกว่าเป็นโบนัสการันตีนั่นก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าโบนัสมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการการันตีเนี่ยเราจะเอามาคิดเป็นประเด็นไม่ได้นะดังนั้นเข้าไปอยู่เนี่ยบางคนซวยนะผมเคยเจอเพื่อนหลายคนเนี่ยเฮ้ยแม่งโบนัสบริษัทยานยนต์แม่งดีมากเลยไอ้ห่าวันดีคือดีแม่งก็ไม่มีซะงั้นน่ะแล้วยังไงซวยมั้ยซวยเงินเดือนก็น้อยกว่าอีกที่นึงตั้งเยอะนะครับคิดดูดีๆนะครับโบนัสมีหรือไม่มีเนี่ยมันแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่เศรษฐกิจด้วยเราทำงานเพื่อหวังโบนัสหรือว่าเราอยากได้งานที่มันมีฐานเงินเดือนที่สูงล่ะย้ายงานมันต้องพิจารณาหลายอย่างใช่ไหมผมไม่ได้ชี้ให้เห็นนะว่าจะเลือกทางไหนแต่ผมกำลังบอกว่าฐานเงินเดือนที่สูงมันพาเราไปอยู่ในจุดที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆได้ง่ายกว่าแต่ฐานเงินเดือนที่น้อยกว่าก็ไม่ได้บอกว่าจะพาเราไปอยู่ในจุดที่สูงกว่าไม่ได้นะมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้างานมันให้เราเลือกทั้งสองด้านเนี่ยน้องต้องเอาตัวเลขมาพิจารณาด้วยเช่นตัวเลขเงินเดือนของที่ที่1ที่บอกว่าเยอะแต่ไม่มีโบนัสกับที่ที่2ที่ตัวเลขบอกว่าน้อยกว่าแต่มีโบนัสแล้วโบนัสเฉลี่ยที่เขาได้เท่าไหร่มันถึงจะคำนวณเป็นคณิตศาสตร์ได้ว่าเฮ้ยไปที่ไหนแล้วมันเป็นยังไงบ้างสมมุตินะครับว่าที่ใหม่เนี่ยสมมุติเงินเดือนเราเท่ากับ1นะ1เท่า1เนี่ยเท่ากับ1นะคิดง่ายๆ per unit เท่ากับ1เนาะพอเราไปมี2ที่เสนอมาที่แรกให้เงินเดือนเยอะก็คือประมาณ 1.5 เหมือน1.3 แล้วกันเงินเดือนเราปัจจุบันได้เท่ากับ1ที่แรกเสนอให้ 1.3 นั่นหมายความว่าขึ้นมา 30% แต่ว่าโบนัสไม่มีการันตีไม่แน่ไม่นอนที่ที่2เสนอให้เราเท่ากับ1นิดเดียวนิดเดียวอ่ะ 1. นิดหน่อยเองนะครับอ่ะ 1.08 แล้วกันอ่ะหรือ1เดือนนิดเดียวแล้วกันแล้วบอกว่ามีฟิกโบนัส1เดือนนะฮะก็ถ้าเอาจริงๆเนี่ยให้ขึ้นนิดเดียวแล้วก็บอกมีฟิกโบนัสให้เนี่ยเราต้องมาคำนวณเนาะเป็นเงินปีเนี่ยพอหารไปหารมาเนี่ยเราจะพบว่าถ้าเกิดว่าเขาให้เราเนี่ยที่มันมากกว่าให้เพิ่มเงินเดือน 30% เนี่ยเราก็จะได้ประมาณ 1.3 แต่ถ้าเกิดว่าที่ถัดมาที่ให้เงินเดือนน้อยหน่อยแต่มีโบนัสฟิกให้1เดือนเนี่ยเราจะได้แค่ประมาณ 1.15 เองหรือ1จุดเต็มที่ก็คือ 1.2 เองนั่นหมายความว่าเวลาคำนวณแล้วเนี่ยไอ้เงินเดือนเยอะไม่มีโบนัสหรือไม่การันตีโบนัสมันก็ยังได้มากกว่าอยู่ดีนะถ้าคิดมาเบ็ดเสร็จแล้วอะก็นี่แหละฮะมันคือภาพลวงตาเนื่องจากไม่มีตัวเลขมาก็เลยไม่สามารถคำนวณให้เห็นภาพได้ง่ายดังนั้นอยากจะบอกเลยว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยต้องระวังมันเป็น illusion เป็นภาษาอังกฤษแปลว่าภาพลวงตาเพราะว่าเราอาจจะหลงกลเฮชางตกม้าตายด้วยเรื่องนี้ง่ายๆก็ได้เราไม่ควรตัดสินใจบนเงื่อนไขที่เราไม่ได้สร้างขึ้นมาก่อนเงื่อนไขที่เราต้องสร้างผมเคยพูดใน Facebook ไลฟ์หลายๆตอนแล้วไปไล่ตามดูใน YouTube ด้วยนะ YouTube เนี่ยผมสรุปไว้หมดแล้ว YouTube ชื่อมนุษย์เงินเดือนพันใหม่มันมีเต็มไปหมดเลยคนน้องๆที่มาถามผมเนี่ยผมกรุณาเลยนะฮะ
ผมว่าคำถามส่วนใหญ่ที่น้องๆถามมาเนี่ยไม่มีหมดเลยนะเกือบหมดเอาละกันในนั้นน่ะไปดูเลยรวบรวมให้หมดแล้วเพราะว่า Facebook เนี่ยมันดูยากมันไล่ดูยากช่วยไป Subscribe แล้วก็ไปดูกันซะนะจะได้ชีวิตจะได้เปลี่ยนแล้วก็ไอ้คำถามพวกวนแบบเนี้ยเราจะได้หมดกันไปนะฮะก็สรุปนะฮะสำหรับเรื่องของงานใหม่เวลามาให้เลือก2ที่เนี่ยเอาข้อมูลโดยละเอียดที่เขาเสนอมาเนี่ยมาวางซ้ายกับขวาแล้วก็เอาเงื่อนไขที่เราต้องการเปรียบเทียบเนี่ยมาคำนวณให้หมดเลยนะครับทุกอย่างจะคำนวณง่ายมากถ้าออกมาเป็นตัวเลขทางคณิตศาสตร์มันจะทำให้เราเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นที่ที่บอกว่าการันตีโบนัสอาจจะไม่ใช่ที่ที่ดีที่สุดก็ได้ที่ที่บอกว่าให้เงินเดือนเยอะแต่ไม่มีโบนัสอาจจะเป็นที่ที่ดีกว่าก็ได้ที่ที่บอกว่าให้เงินเดือนเยอะแต่ทำงาน6วันอาจจะแย่กว่าที่เงินเดือนน้อยกว่าแต่ทำงาน5วันก็ได้เรื่องแบบนี้มันจำเป็นต้องเอามาพิจารณาให้ละเอียดนะฮะเพราะอะไรเพราะตอนที่เราตอบรับที่ใดที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังไงผมไม่อยากให้การตัดสินใจของเรามันขาดไปด้วยเขาเรียกว่าปัจจัยที่มันมาจากพื้นฐานในการดำรงชีวิตของเราจริงๆปัจจัยที่เราใช้ในการตัดสินใจเพื่อจะให้ชีวิตมันไปข้างหน้าจริงๆพอเราไม่ได้ใช้ปัจจัยเหล่านี้เราก็จะอยู่ในแวดวงที่มันอยู่เหมือนเดิมอะวกวนไปเหมือนเดิมแล้วก็ไปไม่ถึงไหนเนาะมีเพิ่มใหม่นะอันนึงนะฮะน้องบางคนเนี่ยมันพลาดไปแล้วมันดันไปตอบรับงานทั้งสองที่เขาไว้แล้วก็มากังวลว่าไม่รู้จะเลือกอันไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะปฏิเสธยังเขายังไงผมอยากจะบอกงี้แล้วกันว่าก็เราเป็นคนสร้างเงื่อนไขมันขึ้นมาเองใช่ไหมไปตอบรับงานทั้งสองที่เรียบร้อยไปแล้วว่าจะไปทำกับเขาแต่ว่าไม่ได้ดูเลยว่าอันไหนที่เราอยากจะไปจริงๆอันนี้ก็เป็นปัญหาของน้องนะครับที่ต้องแก้ปัญหาด้วยการที่ก็ต้องไปขอโทษเขาในสิ่งที่เราไม่ได้เลือกวันที่เราอยากได้งานเราทำทุกอย่างเพื่อให้ได้งานแต่วันที่มันมาแล้วเนี่ยแล้วดันไปตอบตกลงทั้งสองที่แล้วเนี่ยแน่นอนเราต้องเลือกที่หนึ่งแล้วไม่เลือกที่หนึ่งใช่ไหมครับเราก็ต้องยอมรับเขาจะด่าไม่ด่าในอีกเรื่องนึงนะเราก็ต้องยอมรับที่จะต้องไปปฏิเสธเขาด้วยส่วนผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็ต้องสุดแล้วแต่เวรแต่กรรมเนาะในเมื่อเราไม่ได้วางแผนเอาไว้แต่แรกว่าจะเอาที่ไหนการที่เราจะต้องรับที่หนึ่งแล้วปฏิเสธที่หนึ่งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินั่นแหละถ้ามองไปตามนั้นนะแต่ผมเชื่อว่าบอกเข้าไปด้วยความจริงนั่นแหละว่าเราไม่เลือกเขาเพราะอะไรมันก็ยังดีกว่าเราหายไปเลยนะผมว่ามันแสดงถึงไม่ต้องไปโกหกกันอ่ะถ้าเราไม่โกหกใครมันไม่มีอะไรคาใจมันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแต่ว่าไอ้สิ่งที่ดีที่สุดเพราะการจริงใจแล้วไม่โกหกมันอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับคนหลายๆคนที่ไม่กล้าทำก็ได้อันนี้ก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าคุณจะเลือกทำทางไหนจะปฏิเสธเขาด้วยการโทรไปบอกหรือจะหายไปเลยก็แล้วแต่น้องแล้วแต่คุณแล้วกันแต่ถ้าถามผมปฏิเสธใครผมบอกเสมอว่าผมไม่เอาเพราะอะไรแล้วผมก็ดีใจทุกครั้งที่คนไม่เลือกผมแล้วมาบอกผมว่าไม่เอาเพราะอะไรเหตุผลของเขาอาจจะไม่เข้าท่าแต่อย่างน้อยเขาก็แสดงความจริงใจที่บอกเราว่าเราไม่ได้เขาไม่เอาเราเนาะหลายครั้งผมก็เจอเยอะนะชีวิตความเป็นจริงอ่ะพวกเฮดฮันเตอร์เนี่ยชอบติดต่อมาอะไรเงี้ยแล้วก็เอาโปรไฟล์เราไปขายเวลาไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่มีความเป็นโปรเฟชชั่นอลไม่ได้มาบอกเราว่าเราไม่ได้เพราะอะไรถือว่าก็ไม่เป็นไรอ่ะรู้จักกันไว้ก็ผมมันก็ไม่ได้เสียใจอะไรกับการที่ต้องเจอสิ่งเหล่านี้ผมถือว่ามนุษย์มันก็เป็นแบบนี้แหละแล้วก็ศีลมันไม่เสมอกันเพราะว่าเราเข้าใจโลกมากกว่าเขาอาจจะละอายใจก็ได้ที่ไม่กล้ามาบอกเราเขาอาจจะไม่กล้าก็ได้ที่จะสู้หน้าเราเพื่อจะบอกว่าเออเขาไม่เออนะเราไม่ได้เพราะนู่นเพราะนี่ผมใจกว้างมากพอที่จะรับฟังสิ่งเหล่านี้ผมเลยถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับก็ไม่ได้ติดใจอะไรดังนั้นเนี่ยสำหรับพวกเราเนี่ยวันที่เราเลือกหรือไม่เลือกอะไรเนี่ยก็จงนึกถึงคนที่เขารอฟังผลเราด้วยนะครับวันนี้บริษัทเนี่ยเขาตัดสินใจเลือกเราแล้วแล้วเราดันไปรับปากเขาแล้วเนี่ยเขาก็ต้องวางแผนเตรียมนู่นเตรียมนี่ที่ทำงานให้กับเราใช่ไหมถ้าเราไม่เอาเขาเนี่ยก็กรุณาไปบอกเขาตั้งแต่เนิ่นๆนะครับอย่าหายไปอย่าแบบหนีไปเรื่องราวเหล่านี้มันไม่ดีหรอกทำไปแบบนี้เดี๋ยววันนึงเจอกันอีกแล้วคุณจะลำบากในภายหลังเนาะมีคนถามมาว่าบริษัทจำกัดหรือบมจ.มันก็บริษัทเหมือนกันอะบริษัทจำกัดบมจ.มหาชนมหาชนก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์บางบริษัทที่เป็นมหาชนก็ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็มีบจ.ก็ขนาดใหญ่ก็มีขนาดเล็กก็มีปัญหาไซซิ่งของบริษัทเนี่ย
size doesn't matter นะครับปัญหาที่ matter คือเงื่อนไขในการเปลี่ยนงานของคุณคืออะไรมากกว่าคุณนันชลีต้องไปถามตัวเองเนาะจะเปลี่ยนงานจะทำมาหากินจะอยู่สายงานไหนจะเจริญเติบโตก้าวหน้าเงื่อนไขเงินเดือนสวัสดิการสถานที่ใกล้บ้านอะไรต่างๆมันมีเงื่อนไขมากกว่านี้ไอ้เรื่องของบจก.บมจ.ผมว่ามันเป็นประเด็นปลีกย่อยมากกว่าขนาดของบริษัทไปอยู่บริษัทใหญ่แต่แม่งเงินเดือนน้อยหน้าที่การงานก็อาจจะไม่โอก็ได้จะเลือกไหมแต่ถ้าอยู่บริษัทเล็กบางคนชอบมากกว่าก็ได้เพราะมันคล่องตัวมันได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมันเป็นเรื่องของปัจเจกคนนะการเปิดคำถามถามแบบนี้ต้องถามตัวเองก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนื้อแท้ของเราเนี่ยเราเป็นคนที่มีความเชื่อมีคุณค่าหรือให้ค่ากับงานแบบไหนแล้วเราค่อยไปดูตรงนั้นดีกว่านะครับผมจะไม่เลือกบริษัทก่อนเลือกงานผมจะเลือกลักษณะงานก่อนว่างานที่ผมชอบทำมันเป็นแบบไหนงานที่มันถูกจริตผมจะเป็นแบบไหนแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปดูว่าผมจะไปทำงานบริษัทลักษณะไหนผมจะไม่เปิดฉากว่าผมต้องไปทำงานบริษัทนี้ก่อนบริษัทนั้นก่อนผมก็อาจจะเป็นไปได้ว่าภาพมันใหญ่เกินไปมันอาจจะไม่ตรงกับที่ผมต้องการก็ได้แล้วแต่มุมมองนะครับนี่เป็นมุมมองของผมคุณมีสิทธิ์จะเลือกจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ไม่ได้บอกว่าต้องมาตามผมทั้งหมดพี่เนี่ยผมพูดจากประสบการณ์ที่ผมเห็นแค่นั้นเองแล้วแนวโน้มของคนที่เลือกงานจะเอาตัวเองเป็นหลักก่อนว่าเราถนัดอะไรเราชอบอะไรเราอยากจะเติบโตสายไหนเราอยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรแบบเนี้ยเอาจากตัวเองออกมาเนี่ยแนวโน้มจะไปได้ไกลกว่าเลือกบริษัทแล้วเข้าไปทำงานพอเลือกบริษัทแล้วเข้าไปทำงานแม่งไม่ตรงกับตัวเองเรื่องสุดท้ายแม่งก็พังอยู่ดีนะครับก็บอกว่าเจอบริษัทเฮชอาร์บอกว่าจะติดต่อกลับมาแล้วมันไม่ติดต่อกลับมาก็ช่างแม่งมันนะฮะผมบอกแล้วไงคนมันไม่เหมือนกันมันมีความแตกต่างกันคนในสังคมมีแนวโน้มจะเป็นคนเฮงซวยมากกว่าคนดีเราก็ไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนดี 100% หรอกผมก็ไม่ได้เป็นคนดี 100% ถ้าเขาบอกเขาจะติดต่อกลับมาแล้วเขาไม่ติดต่อกลับมามันก็ไม่สิทธิ์ของเราใช่มั้ยทำไมไม่โทรกลับไปหาเขาล่ะบางทีอย่าไปหลงกลเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเกิดว่ามีคนติดบอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อกลับมาถ้าสักพักนึงมันไม่ติดต่อกลับมาเราก็โทรไปหามันก็ได้ถ้าโทรไปเขาไม่รับครั้งที่1ครั้งที่2ไม่รับก็ไม่เป็นไรก็แสดงว่าเราไม่ได้งานแล้วอย่างน้อยก็จะได้ไม่ต้องคิดมากแล้วจะได้รู้ไปเลยว่าเออแม่งเป็นอย่างนี้นะครับแต่ส่วนที่โทรไปแล้วแล้วเขาบอกว่าไม่ได้ก็ดีใจซะเออจะได้ตัดใจแล้วไปหาที่ใหม่ไปเรื่องพวกนี้อย่าไปเสียเวลาไปคือเราไม่ต้องมาเป็นโลกสวยมากก็ได้ที่จะต้องมารอคอยว่าทุกคนแม่งจะต้องมาโอเคกับเราทุกเรื่องเออกูไปสัมภาษณ์งานแล้วเฮชาร์มันต้องเป็นคนรับผิดชอบไม่ต้องมาบอกเรานะว่าเราได้หรือไม่ได้งานเฮชาร์แบบนี้มันก็ไม่ได้มีนะที่มารับผิดชอบบอกเราทุกคนผมว่าแม่งน่าจะไม่ถึง 5% ของเฮชาร์ในโลกใบนี้มั้งอย่าลืมว่าเขาก็มีงานอย่างอื่นต้องทำเขาอาจจะมีคันดิเดตเป็น100ก็ได้เขาอาจจะมีคันดิเดตเป็น10ก็ได้เขาคงไม่มีเวลามานั่งโทรบอกทุกคนก็ได้ถ้าเราคิดแบบนี้สบายใจกว่านะครับอย่าไปคาดหวังครับกับคนทุกคนที่เราเจอนะฮะจงทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก่อนดีกว่าว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งของเราไปสัมภาษณ์งานแล้วเราอยากรู้ว่าได้ไม่ได้ก็โทรไปหาเขาสิครับจะมารอเขาโทรมาบอกเราทำไมเราอยากได้งานไม่ใช่เหรอเราไม่ใช่ดารานะเว้ยที่คุณต้องมานั่งพะเนาพะนอเราอะเดี๋ยวนี้ดาราก็ต้องไปหางานเองเนาะมันไม่เหมือนยุคก่อนแล้วที่ว่าดาราเนี่ยต้องให้คนมาง้อเราก็เหมือนกันนะครับอย่าไปคิดเยอะมากว่าเออเฮ้ยแม่งทุกคนต้องมาโคจรรอบตัวเรานะครับเราอะต้องเปลี่ยนวิธีคิดบ้างไม่งั้นก็อยู่ในสังคมแบบนี้ไม่ได้เนาะนะครับเอาอย่างนี้ลาออกตอนไหนดีถึงจะเหมาะผมตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับลาออกตอนไหนดีถึงจะเหมาะไปดู Facebook Live หรือว่าไปดูคลิปใน YouTube ย้อนหลังเอาแล้วกันคนที่จะบอกได้ลาออกตอนไหนเหมาะคือตัวเรานี่แหละผมตอบไม่ได้เหมือนกันเนาะมันสูตรใครสูตรมันนะฮะเราเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองเหมาะหรือไม่เหมาะตอนไหนเราต้องรู้อยู่แก่ใจนะครับไปลองติดตามฟังย้อนหลังกันได้ใน Facebook Live นะครับของเพจชื่อมนุษย์เงินเดือนใหม่เลยวันนี้น่าจะพอเพียงเท่านี้นะครับผมคิดว่าแน่นอนกลับไปคิดถึงเงื่อนไขในการเปลี่ยนงานของเราซะนะกำหนดเงื่อนไขที่ถูกต้องที่ถูกใจเราไว้แล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีว่าเราจะเลือกมันยังไงนะครับแล้วก็ถ้าดันตอบรับเข้าไปทั้งสองที่แล้วก็ควรจะต้องวางแผนไว้ตอบปฏิเสธเขาด้วยแมนๆเข้าไปเลยฮะตอบเข้าไปตรงๆไม่เลือกเขาอย่าไปเสียเวลากันเลยสุดท้ายนะครับฝากนิดนึงนะมีวันนี้วันสุดท้ายวันที่31โปรโมชั่นของคอร์สออนไลน์ผมทำคอร์สออนไลน์ Pro Interview เป็นคอร์สเกี่ยวกับการเริ่มต้นวางแผนหางานสมัครงานสัมภาษณ์งานต่อรองเงินเดือนรวมถึงทำยังไงให้ผ่านทดลองงานด้วย
เดิมทีมันเคยตั้งไว้ 2,400 แล้วก็ลดมาเหลือ899บาทผมก็ได้รับความนิยมมากมายนะครับก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วถ้าใครสนใจก็รีบไปติดต่อนะครับ LINE @viewskill.info นะครับไปติดตามกันได้แล้วก็ทักกันไปแล้วก็สมัครกันมาได้วันนี้วันสุดท้ายแล้วจริงๆ899บาทผมแม่งเปลี่ยนแปลงชีวิตคนหางานอย่างพวกเราได้สบายหลายๆคำถามไม่มีคำตอบเยอะมากอยู่ในนั้นแล้วมันก็มีเอกสารดีๆที่เป็นเนื้อหาพรีเมียมเนี่ยอยู่ในคอร์สด้วยคอร์สนี้เป็นคอร์สออนไลน์เรียนส่วนตัวนะเรียนตัวใครตัวมันเรียนนะฮะเรียนซ้ำกี่รอบก็ได้คุณจะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เหตุผลที่ไม่เรียนใน Facebook Group เพราะว่าเฮ้ยมึงจะหางานกันนะเว้ยจะเอาทุกคนไปอยู่ใน Facebook Group จะให้ทุกคนรู้หรอว่าเรากำลังหางานอยู่เกิดเรามีเพื่อนร่วมอาชีพมันก็ต้องมาแข่งกันอีกใช่ไหมเกิดความซวยบังเกิดเราไปลงในคอร์สนี้ไปอยู่ใน Facebook Group แล้วมีเจ้านายเราอยู่ในนั้นด้วยมิซวยเหรอครับเรื่องการหางานการสมัครงานไม่ต้องเรียนตัวใครตัวมันนะมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวเมื่อเรียนแล้วเนี่ยจะต้องเอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองอยู่ดีๆแม่งจะไปประกาศให้ชาวบ้านเขารู้ว่าสมัครงานหางานเพื่ออะไรบางคนก็ตลกว่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเฮ้ยสมัครงานหางานมันเป็นเรื่องเงียบๆเว้ยแล้วหลายๆอย่างเนี่ยคอนเทนต์เรื่องของการหางานสมัครงานสัมภาษณ์งานผมไม่อยากมาพูดออกสื่อมากเพราะบางทีมันเป็นทริคมันเป็นแบบเรื่องบางเรื่องให้ชาเขาก็ไม่อยากบอกคนทำงานอย่างเราให้เรารู้อะผมเป็นผู้บริหารมาก่อนผมรู้ว่ามันคือเรื่องแบบนี้ทริคมันคือเรื่องนี้เราเลยไม่อยากเอามาพูดออกสื่อมากไงเพราะมันถ้าเกิดพูดออกสื่อมากทุกคนก็จะรู้หมดต่อไปมันก็ไปเป็นความลับใช่ไหมบางอย่างมันต้องเก็บเงียบๆแอบไปเรียนกันบ้างเรื่องพวกนี้การจะเปลี่ยนงานหางานเนี่ยห้ามไปบอกใครเราต้องซุ่มต้องเรียนนะครับต้องซุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ให้ทุกคนเข้าไปติดตามแล้วกันว่าดูกันได้ที่ไหนนะฮะวันนี้วันสุดท้ายแล้วจริงๆ899บาทแม่งโคตรถูกอะเนื้อหาแม่งโคตรพรีเมียมเลยผมให้ใครหลายๆคนดูแล้วเนี่ยโอ้โหแม่งเขาบอกว่าพี่ทำได้ไงละเอียดยิบขนาดนี้ผมบอกว่าก็ของดีแบบเนี้ยเคยโฆษณาไปแล้วคนแม่งไม่สนใจสุดท้ายก็ยังมาถามเราแบบนี้เหมือนเดิมอ่ะบางทีเนี่ยเรื่องของการเรียนรู้มันต้องลงทุนแล้วต้องใส่ใจด้วยเนาะหางานทั้งทีแม่ง899บาทเงินเดือนขึ้น 10% แม่งก็โคตรคุ้มแล้วจริงผมไม่อยากให้ฟรีอ่ะผมเคยทดสอบให้ฟรีแล้วนะคอร์สเนี้ยมีคนสมัครมาเรียนฟรีให้เหตุผลสารพัดผมเสียใจมากเลยนี่ขอบ่นหน่อยเถอะพอให้คนเรียนฟรีเนี่ยไม่มาเรียนกันเป็นสิบนะผมให้เรียนแต่ผมไปเช็คโปรเกรสของการเรียนเขาว่าแม่งไม่เรียนเลยแต่คนที่ผมให้เขาจ่ายเต็มราคา 2,400 แม่งเรียนกันหมด 80 กว่า 90% เรียนกันหมดแล้วก็ขอบอกเลยนะ 70% ถึง 80% แม่งเปลี่ยนงานกันหมดละตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วได้เงินเดือนดีด้วยน้องๆหลายๆคนเนี่ยที่ผมรู้จักนะส่วนตัวด้วยนะเพราะว่าได้เคยมาลงเวิร์กช็อปกับผมเนี่ยแม่งเปลี่ยนงานเงินเดือนขึ้นเป็นเท่าแล้วก็มาบ่นให้ผมฟังว่าโอ้โหถ้าผมรู้จักพี่พีก่อนหน้านี้ก็ดีผมคงมีชีวิตที่ดีกว่านี้ไปตั้งนานแล้วผมมัวแต่คิดวกวนตั้งนานไม่กล้าเปลี่ยนงานเพราะมัวแต่ยึดติดกับคำว่าซื่อสัตย์กับบริษัทผมบอกว่าการซื่อสัตย์กับบริษัทเนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับแต่ถ้าเราคำจำกัดความคำว่าซื่อสัตย์ของเรามันเพี้ยนเนี่ยมันไม่ใช่แล้วความคำว่าการซื่อสัตย์กับองค์กรมันหมายว่าเราส่งมอบผลงานชั้นดีตลอดเวลาให้กับองค์กรแต่ถ้าเกิดคำว่าซื่อสัตย์ที่แบบงมงายก็คือว่าเราต้องอยู่องค์กรนานๆเพื่อแสดงความจงรักภักดีแบบนี้ไม่ใช่แล้วมึงจะอยู่นานทำบ้าอะไรถ้าแม่งไม่โตเงี้ยมึงจะอยู่งานทำงานงกๆไปเงินเดือนขึ้นหลักร้อยบาทไปเพื่อถ้ามันมีอนาคตอย่างนี้มันไม่ใช่คำว่าความซื่อสัตย์แล้วมันเรียกว่า desperate อ่ะแบบอยู่แบบแม่งไร้อนาคตอ่ะคิดสมัยนะครับทำสมัยนะครับทัศนคติที่ดีมันจะพาเราไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าวันนี้เราเจอกันแล้วเนี่ยทำไมจะไม่ก้าวข้ามจุดที่คุณเคยอยู่ออกไปสักก้าวนึงนะครับเชื่อผมสักนิดก็ได้ผมทำเพจนี้เพื่อวัตถุประสงค์นี้โดยเฉพาะไม่ได้อยากให้คุณรู้สึกว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนมันแย่ไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าไม่มีทางออกทางออกไม่มีเสมอกับคนกล้าแต่ทางออกจะไม่มีเลยสำหรับคนขี้ขาดหรือขี้แพ้นะครับจงอยู่จุดนั้นต่อไปถ้าคุณยังอยากเป็นคนขี้แพ้นะครับชีวิตแม่งมีอะไรน่าค้นหามากกว่านี้อีกลุกขึ้นมาเลยครับเรานั่งจมกองขี้กันมานานแล้วอย่าเป็นคนขี้แพ้สู้ดีกว่าอย่าให้ใครมาตาหน้าเราเป็นคนอะไรวะบอสอ่ะเราต้องบอกมันเองแล้วตอกหน้ามันให้หน้าหงายไปเลยว่ากูนี่แหละหนึ่งในตองอูแล้วแม่งดีกว่ามึงอีกหลายๆชั้นแต่วันนี้เราอาจจะยังไม่ดีกว่าแต่วันข้างหน้าขอเวลากูแป๊บนึงเดี๋ยวกูดีกว่ามึงแน่นอนวันนี้จบเลยเด้อเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดให้ดูนะครับวันนี้ก็ขอให้จบเพียงเท่านี้เสพสิ่งดีๆกันทุกวันนะจ๊ะชีวิตจะดีขึ้นราตรีสวัสดีครับ